กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็พิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงข้อความนะส่งมาที่422-1606นะคะเราจะรวบรวมนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ประกาศผลท้ายรายการใช่ครับประกาศรายปาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะ3ท่านสำหรับตะกรุดครูประกำช้างฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับก็ต้องส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันค่ะมาที่ SMS นี่เลยครับท่านผู้ชมครับ SMS กันต่อเลยคุณเบนจวรรณไม่มีรายได้ค่ะตอนนี้ตกงานจะทำอย่างไรเบนจวรรณนะฮะเข้มแข็งนิดนึง 2-3 เดือนนี้นะฮะระยะหวังผลไม่ค่อยมีแต่ระยะบั้นปลายนะก็คือบั้นปลายของเดือนนี้ขออภัยบั้นปลายของช่วงประมาณปลายมีนานะครับต้นเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณกำลังจะได้ข่าวดีและเป็นงานระยะสั้นๆนะอย่าคิดว่างานยาวจะทำให้ประคับประคองรายได้เยอะมันจริงอยู่แต่คุณทำไม่ได้นะครับโอกาสเอาสั้นๆไปก่อนส่วนคิดถึงอ๋อขอบคุณมากนะฮะน้องมวยแม่เอกนะครับน้องมวยน้องมวยจะเรียกน้องมวยเปล่าม้วยแหละน้องมวยเปล่าครับตอนนี้เป็นม้วยหมดแล้วก็ดูแล้วกันนะม้วยก็ม้วยก็ตามนะก็ขอให้ความคิดถึงเนี่ยฮะเยือนไปหาถึงทุกๆครอบครัวทุกๆลายเซ็นด้วยนะครับแล้วมาเจอกันเนาะ5-6 เมษายนนะคะคิดถึงนะฮะปีนึงครั้งนึงนะฮะมาเจอกันแล้วก็อีกครั้งนึงก็นู่นเลยนะฮะ15 พฤษภาคมคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเนาะปิดมีครูทุกคนต้องเตรียมตัวเจอกันครับได้ค่ะเอสต่อมาค่ะมาที่คุณโดมค่ะทะเบียนรถ4001งานเงินเป็นอย่างไรงานเงินงงงองานนะครับนะพวกเนี้ยเวลางานเข้ามาเงินก็เกิดขึ้นแต่ตอนนี้งานกระดับเงินก็ไม่พอเงินก็พ่องไปสุดท้าย2อย่างคุณโดมจะเจออะไรบ่อยๆด้วยคุณโดมเชื่อไหมครับว่าถ้าส่วนหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือต้องเป็นผู้นำอิสระก็คืองานอิสระดีแต่ถ้าเป็นผู้ตามที่มีลูกน้องหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่พึงปรารถนาที่จะมาส่งเสริมเท่าไหร่นักต้องทำใจนะช่วงนี้อ่ะลายเซ็นมอบให้คุณโดมครับลายเซ็นนะคุณโดมนะคะนี่ครับอ่ะลายเซ็นคุณโดมนะครับเป็นเตโชธาตุครับเอสต่อมาค่ะคุณสันติภาพจะมีโอกาสร่ำรวยหรือเปล่าแล้วก็ทำอาชีพอะไรดีสันติภาพต้องเป็นนักคิดนะนักก็เรียกว่าถ้าเป็นนักประสาคือถ้าเป็นทางช่างงานทางช่างจะมีโอกาสรวยงานด้านฝีมือดีแต่ถ้าให้คุณทำเป็นนายหน้าเป็นคนกลางเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าขายหน้าร้านมันไม่ค่อยเวิร์กนะทุกๆอาชีพฉะนั้นแล้วอาชีพที่ใกล้เคียงหรือว่าส่วนที่คุณสามารถจะชี้พาชักนำในทิศทางที่ผมบอกไปน่าจะดีป่านะครับอาชีพอื่นก็เสมอตัวไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งทิพย์นะคะถามเรื่องของลูกกับสุขภาพค่ะลูกก่อน779ลูกจะทำให้ทุกกายทุกจิตในเรื่องของคนรอบข้างคนใกล้ชิดแล้วก็สุขภาพปรมัยนั้นนะฮะมันอาจจะทำให้คุณมีผลพวงว่าจะต้องตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องผมว่าเนี่ยเดือนเกิดมาระยะเดือนเกิดกุมภามีนาเมษา3เดือนนี้ป่วยเจ็บบ่อยๆต้องดูแลนะฮะจะป่วยซ้ำซ้อนนิดนึงลูกทิพย์ก็พยายามเจริญสมาธิปฏิบัติกรรมฐานศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินทำได้ดีครับก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะคะจะได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันด้วยยังมีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแล้วก็ช่วงท้ายๆรายการค่ะเราก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันสำหรับตะกรุดครูประกำช้างนะผ่านพิธีกรรมมามากมายจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าตั้งแต่หมู่บ้านช้างตราการจังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะจะมอบให้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ